ขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีค่ะก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะโดยบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยตรวจสอบพบความชัดเจนในจุดเดียวก็คือที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่พบวัตถุต้องสงสัยเมื่อวานนี้นะคะก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2คนและอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลส่วนจุดอื่นๆค่ะท่านบอกว่าข้อมูลยังไม่นิ่งขอเวลาในการตรวจสอบความชัดเจนก่อนแต่เชื่อว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายและยังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุค่ะข้อมูลมันยังไม่นิ่งนะขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะเราก็ตรวจสอบได้จุดเดียวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเราได้จับได้2คนก็กำลังสืบสวนอยู่เท่าที่ระเบิดมันระเบิด5จุดแล้วก็ยังขอเวลาให้เจ้าหน้าที่สอบสวนดูรายละเอียดนะแต่หลายจุดที่เกิดขึ้นเช้านี้เนี่ยค่ะยังไม่ได้มีการข่าวเพิ่มเติมใช่ไหมคะยังไม่มีเป็นเกิดมาในลักษณะแต่ว่ายังไม่เรายังไม่รู้ว่าคนเดียว2คนนี้ทำหรือว่ามีพวกอื่นทำอีกนะเราประเมินว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ก็จะต้องก็สร้างสถานการณ์แน่นอนนะตอนที่มาคิดแรงไปเลยใช่ไหมคะว่าแรงจูงใจอะไรที่จะต้องมาก่อนในช่วงนี้หรือว่าคสช.เพิ่งหมดไปก็เลยมาทำไม่รู้เหมือนกันขอเวลาให้สืบสวนนะซึ่งจากเหตุระเบิดที่ซอยพระราม9 57ทับ1เนี่ยนะคะก็พบว่ามีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเขตสวนหลวงที่กำลังเข้าไปพัฒนาพื้นที่ในซอยเนี่ยได้รับบาดเจ็บ3คนด้วยกันก็มีได้รับบาดเจ็บทางใบหน้านะคะแล้วก็มีบางคนที่แก้วหูได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นและรายงานล่าสุดก็แจ้งเข้ามาว่าระเบิดที่ช่องนนทรีและศูนย์ราชการเนี่ยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่องประกอบเองเดี๋ยวจะต้องตรวจสอบความชัดเจนให้เพิ่มมากขึ้นอีกค่ะซึ่งในส่วนของผู้บาดเจ็บนะครับทางรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็จะมีการรวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของทางกทม.เนี่ยนะฮะในการเข้าไปเยี่ยมแล้วก็ให้ความช่วยเหลือขณะเดียวกันทางกรุงเทพมหานครก็มีการตั้งศูนย์อำนวยการนะครับในการติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์อีกทั้งยังมีการรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆเป็นข้อมูลเป็นหลักฐานส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในการคลี่คลายเหตุการณ์แล้วก็คดีที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ